สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้น่าจะมาพูดถึงเรื่องใช้บัตรหรือเงินสดของประเทศนี้นะจ๊ะก่อนอื่นนะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่านะไม่ได้จะรู้ทั้งหมดแต่นะขอเอาเป็นครอบครัวนะน่าจะพูดถึงเรื่องครอบครัวของนะละกันแล้วก็กับคนรอบข้างที่นะรู้จักนะคนรอบข้างที่นะรู้จักก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านครอบครัวของทางสามีลูกกับสามีแล้วก็ตัวน้าเองแปลว่าบ้านน้าเองเนี่ยและคนรอบข้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้บัตรในการจับจ่ายซื้อของน้อยมากที่จะมีเงินสดเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวหรือลูกชายหรือแม้แต่กระทั่งตัวน้าเองเนี่ยถ้าเกิดมีเงินสดอยู่ในมือนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นวันเกิดหรืออาจจะมีงานเลี้ยงอะไรต่างๆที่เหมือนที่เช่นเรียนจบใหม่ๆหรือว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประมาณแค่นี้ก็คือวันเกิดวันคริสต์มาสวันปีใหม่เรียนจบใหม่อันพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่ได้เป็นของขวัญแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอลูกโตกันขึ้นมาแล้วหรือตัวน้าเองที่โตแล้วเนี่ยจะหาซื้อของขวัญอะไรให้แต่เริ่มยากขึ้นไม่เหมือนกับตอนเป็นลูกเป็นเด็กก็คือจะซื้อพวกของเล่นหรืออะไรพวกนี้พอเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วหรือตัวน้าเองที่โตแล้วหรือแม้แต่สามีเองเนี่ยของขวัญที่ได้ก็จะเป็นเงินสดก็เลยมีเงินสดอยู่ในมือแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีเงินสดไว้ถือกันสักเท่าไหร่ตอนน้ามาอยู่ใหม่ๆหรือแม้กระทั่ง2-3 ปีให้หลังมาเนี่ยน้ายังใช้เงินสดอยู่นะก็คือเหมือนอย่างว่าเพราะความที่ว่าเป็นคนไทยเนาะมีเงินสดอยู่ในมือมันเหมือนอุ่นใจว่าเรามีเงินเพราะว่าเห็นอยู่ตลอดว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ในกระเป๋าแต่ไม่ใช่ว่าคือกดเอาเงินเดือนทั้งหมดมาไว้ในกระเป๋านะคืออย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มีเงินอยู่ในกระเป๋าบ้างเวลาไปซื้ออะไรที่มัน5โครน10โครนหรืออะไรเงี้ย5สวิตช์คราว10สวิตช์คราวนี้ก็คือจ่ายเงินสดไปได้โดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจ่ายกับบัตรได้ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรหรอกจะมีเป็นบางร้านค้าเท่านั้นแหละที่เวลาเราไปจ่ายแค่5สวิตช์คราวหรือ10สวิตช์คราวเนี่ยเขาไม่อยากจะรับบัตรแต่ร้านค้าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นร้านค้าของคนต่างชาติถ้าเกิดเป็นร้านค้าของประเทศนี้เลยเนี่ยเขาอยากจะให้เราผู้เป็นลูกค้าเนี่ยจ่ายกับบัตรซะมากกว่าเพราะว่าพอเราจ่ายกับบัตรเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินสดอยู่ในที่นับเงินของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาก็จะไม่มีการโดนปล้นหรืออะไรอย่างนี้เพราะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคนจะมาปล้นไม่มีเงินสดอะสิ่งที่ได้เอาไปก็คืออาจจะเป็นพวกบุหรี่อะไรพวกนี้หรือถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายเงินสดตามร้านค้าที่เป็นร้านที่เป็นแฟรนไชส์หรือร้านใหญ่ๆเนี่ยสมัยใหม่นี้มาแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราเอาเงินสดไปจ่ายให้เขาอะเขาจะไม่เอาเงินจำนวนมากๆที่มีคนมาซื้ออยู่ตลอดเอาไว้อยู่แค่ในเฉพาะในเครื่องนับเงินของเขานะเขาจะมีว่ามีเงินถ้าเป็นแบงค์ใหญ่อย่างเช่นแบงค์500หรือแบงค์พันหรืออะไรอย่างนี้แบงค์ใหญ่นี้เขาจะให้เครื่องนั้นมันดูดเงินหายเข้าไปในระบบอะไรของเขาเลยก็คือเงินเนี่ยเขาจะไม่เก็บตรงเคาน์เตอร์เอาไว้เยอะๆเพราะว่าที่นี่ส่วนมันจะมีปัญหาเรื่องการปล้นอะซะเยอะก็เลยตัวบ้านน้าเองเนี่ยทั้งบ้านทั้ง4คนพ่อแม่ลูกเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เงินสดส่วนใหญ่แล้วจะใช้บัตรเพื่อนร่วมงานเองก็ใช้บัตรด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่พี่น้องของสามีเขาก็ใช้บัตรพูดง่ายๆเลยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นน้ารุ่นลูกหรือรุ่นถัดไปเนี่ยเขาจะใช้บัตรในการจับจ่ายใช้สอยแล้วที่นี่เขาจะไม่มีว่าถ้าใช้บัตรในการซื้อของจะต้องเสียค่า
ค่าใช้บัตร3%หรืออะไรต่ออะไรเงี้ยคือนะเคยเจอนะเหตุการณ์แบบนี้ที่เมืองไทยจะไปจ่ายค่าโรงแรมหรืออะไรประมาณเนี้ยรู้ว่าตอนนั้นไปซื้อของแล้วทีนี้นะจะถามเขาว่ารับบัตรไหมเขาบอกว่ารับแต่ถ้าจ่ายกับบัตรจะต้องเสียเพิ่มไปอีก3%เหมือนอย่างว่าของราคา100 บาทเสียเพิ่มอีก3%ก็ต้องจ่าย103 บาทแล้วพอของยิ่งราคาเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์เพิ่มคือไอ้เปอร์เซ็นต์มันแค่3%แต่จำนวนเงินมันเพิ่มขึ้นก็เลยอันนี้ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นี่เนี่ยบางร้านค้าที่เป็นต่างชาติเขาจะมีว่าเธอจะต้องซื้อของประมาณ50 สวิตคราวน์นะเธอถึงจะจ่ายบัตรได้เพราะที่นี่เขาก็จะมีภาษีตรงนั้นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามาเก็บภาษีของเราเพิ่มตรงที่ว่าถ้าเธอใช้บัตรเธอต้องจ่ายเพิ่มไปอีก1-2%หรืออะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนผิดไม่ใช่เรานะเพราะว่าตรงส่วนนั้นอ่ะเขาจะต้องเป็นคนจ่ายเพราะเวลาเราไปซื้อของที่ร้านค้าเขาแล้วเนี่ยเราเสียภาษีนะมันจะมีภาษีอาหารอย่างเหมือนถ้าเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารเราเสียภาษี12%สมัยก่อนเนี่ยมัน25%แต่เขาลดลงมาแล้วเหลือ12%แล้วก็ภาษีที่เราจ่ายที่ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าเป็นร้านขายอาหารคล้ายๆด้วยกันกับพวกโลตัสบิ๊กซีบ้านเราเนี่ยเราเสียภาษี25%ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายกับบัตรหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นความผิดของเราที่ว่าเขาจะต้องมาคิดเราเพิ่มจากที่ว่าฉันใช้บัตรจ่ายฉันจะต้องจ่ายเพิ่มไปอีก 1-2% หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะส่วนว่าแล้วใครที่เป็นคนที่ใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยของประเทศนี้ล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ใช้เงินสดจะเป็นผู้สูงอายุก็คือรุ่นปู่ย่าตายายนะจ๊ะรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับการใช้เงินสดมากกว่าก็เลยพอเวลาเงินเกษียณอายุเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะไปกดเอาเงินสดตรงนั้นอะมาไว้ในกระเป๋าเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้จ่ายของเขาในแต่ละเดือนแต่ว่าผู้สูงอายุพวกนี้บางทีน่าสงสารเขานะเพราะว่าพวกขโมยเนี่ยพวกคนไม่ดีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่มีเงินสดติดตัวก็เลยส่วนใหญ่แล้วว่าจะโดนปล้นก็บ่อยก็เลยจะน่าสงสารเขามากกว่าเพราะว่าคนสูงอายุที่นี่เขาไม่เหมือนคนสูงอายุอยู่บ้านเรานะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าพ่อแม่น้าอาอะไรเงี้ยอยู่กันอยู่ในครอบครัวใหญ่ก็จะมีคนดูแลผู้สูงอายุมีคนไปซื้อกับข้าวให้มีคนพาไปหาหมอโน่นนี่นั่นแต่ที่นี่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเราเองเนี่ยเขาก็จะอยู่ของเขาเองเขาต้องซื้อกับข้าวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาป่วยก็จะมีน้าไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะก็จะมีอยู่หรอกว่าทางหน่วยราชการเนี่ยเขาจะแต่เราต้องติดต่อเขานะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแล้วเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเลยเงี้ยคือต้องไปบอกว่าเธอฉันช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้แล้วฉันป่วยมากหรืออะไรเงี้ยเธอช่วยดูให้หน่อยว่าเหมือนว่าเขาจะเรียกว่าแฮมเช่นให้ส่งคนเนี่ยมาทำความสะอาดให้ฉันหน่อยอาทิตย์ละครั้งหรือ2 อาทิตย์ครั้งหรือว่าส่งคนมาไปซื้ออาหารมาตุนไว้ให้ฉันหน่อยหรือแม้แต่กระทั่งว่าสั่งอาหารเป็นกล่องสำเร็จรูปแล้วให้มาให้ตอนเช้าที่บ้านวันละ2 กล่องก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นส่วนมื้อเช้าที่นี่เนี่ยเขาจะกินพวกขนมปังแซนด์วิชหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วไงก็จะมีเป็นแบบนั้นไปก็เลยเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนสูงอายุเขาจะใช้เงินสดเยอะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เงินสดก็คือคนที่ทำงานผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าทำงานผิดกฎหมายทำงานผิดกฎหมายของนัทหมายถึงว่าคนที่ทำงานโดยไม่เสียภาษีนะคือผิดกฎหมายจริงๆแล้วพวกที่ว่าแบบมาในประเทศนี้แล้วมาในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปทำงานก็ผิดกฎหมายเหมือนกัน
เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาทำงานนะถ้าเกิดมาท่องเที่ยวเหมือนอย่างว่ามีแฟนแล้วมาหาแฟนหรือว่ามีญาติแล้วมาหาญาติมาในฐานะท่องเที่ยวคือมาเยี่ยมเยียนแต่แอบไปทำงานอันนั้นคือผิดกฎหมายนะแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่มีคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีงานมีการทำแล้วแต่บางเวลาเอาเวลาตรงส่วนนั้นไปทำงานผิดกฎหมายก็คือไปทำงานมืดเราเรียกว่างานมืดนะไปทำงานมืดก็คืองานที่ไม่เสียภาษีคือไปแอบทำเหมือนอย่างว่าสมมุติว่าน้าไปแอบทำความสะอาดแล้วเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยนายจ้างของน้าเนี่ยจะให้กับน้าโดยตรงคือเงินสดแล้วไม่ได้ไปผ่านการเสียภาษีที่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำงานผิดกฎหมายเพราะเราไม่ได้เสียภาษีแล้วทีนี้คนที่ไปทำงานมืดเขาก็จะได้เงินสดอย่างที่น้าอธิบายไปใช่ไหมเขาได้เงินสดมาก็เลยมีเงินสดตรงนั้นที่ไปไว้ใช้จ่ายคนที่นี่คนทำงานมืดอ่ะก็เยอะอยู่นะคือโกงประเทศชาติอ่ะก็เยอะอยู่นั่นแหละก็มีเงินสดได้ไปใช้จ่ายก็คือคนกลุ่มนี้เขาจะมีเงินสดไว้ใช้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเล็กหน่อยก็คือพวกเด็กเด็กเล็กเล็กนี่นะหมายถึง9ขวบ10ขวบจนถึง16นะพวกนี้เขาจะใช้เงินสดแต่ไม่ใช่ว่าเขามีเงินสดแต่ไม่ได้เหมือนอย่างว่าเขามีเงินสดในมือเยอะมากมายหรืออะไรงี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขามีเงินสดก็คือเขาจะมีเงินอาทิตย์เขาเรียกเวกูเพ่งเนาะก็จะมีได้เงินเป็นอาทิตย์เหมือนว่าบางคนก็ได้อาทิตย์ละ20บางคนก็ได้อาทิตย์ละ100แล้วแต่ระดับอายุอย่างของลูกน้าเนี่ยน้าให้ตอนลูกยังเล็กนะให้ลูกอาทิตย์ละ20สวิติคราวเขาก็มีเงินตรงนั้นไปซื้อขนมอะไรต่ออะไรอย่างนี้ส่วนอาหารเขามีที่โรงเรียนเขาจะมีให้กินอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยคือที่นี่เรียนฟรีกินก็ฟรีที่โรงเรียนก็เลยไม่ได้ว่าจะต้องใช้เงินมากมายส่วนถ้าเกิดว่าจะอยากกินขนมข้าวเหนียวล่ะที่นี่ถ้าบ้านไหนที่เขาเคร่งจริงๆเนี่ยเขาจะให้ลูกกินขนมแค่เฉพาะวันเสาร์นะวันเสาร์วันเดียวเลยคือวันอื่นๆนี้ไม่ให้กินก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ฝึกให้ลูกกินแต่น้ำตาลหรืออะไรอย่างนี้เสียมากจนเกินไปเด็กๆก็เลยจะรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์สักทีเพราะจะได้กินขนมเนาะก็คือเด็กพวกนี้จะมีเงินสดใช้พอโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยพออายุ16เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดบัญชีมันเป็นบัญชีสำหรับวัยรุ่นอะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารและทำบัตรประชาชนด้วยเลยทีเดียวแล้วพอไปเปิดบัญชีแล้วเราก็จะได้มีบัตรเดบิตก็คือ ATM แล้วก็ใช้จ่ายกับบัตรนั้นได้ก็คือพอวัยรุ่นมาหน่อยอายุ16เขาก็มีบัญชีที่ธนาคารและมีบัตรเขาก็เริ่มใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินสิขอโทษเขาก็เริ่มใช้บัตรในการใช้จ่ายสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาจะใช้บัตรซะมากกว่าส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นเก่าก็คือผู้สูงอายุเขาจะใช้เงินสดและคนที่เขาทำงานมืดจะใช้เงินสดส่วนพวกน้าเองเนี่ยถ้าได้ของฝันมาเป็นเงินสดก็ใช้เหมือนกันแต่ถ้าจะนับว่าบ่อยไหมปีละครั้งอะบ่อยไหมก็คือวันเกิดมีครั้งเดียวใน1ปีก็คือได้เงินสด1ครั้งส่วนตัวน้าเองบางครั้งก็จะกดเงินสดมาไว้ในกระเป๋าบ้างเหมือนกันอาจจะสัก100หรือ200สวิติคราวแล้วก็ที่นี่มันจะมีแอปหนึ่งชื่อว่า Switch แอปนี้เหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อของหรือว่าฝากเพื่อนซื้อหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องว่าเอาเงินถอนเงินออกมาจาก ATM หรืออะไรอย่างนี้แล้วเอาเงินสดไปให้เพื่อนนะ
เราจะใช้แอปนี้ที่ว่าโอนเงินโดยตรงจากธนาคารของเราไปให้ที่เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะได้เงินตรงนั้นเลยมันก็มีแอปของแอปพลิเคชันของธนาคารด้วยเหมือนกันที่เราโอนเงินจากธนาคารเราไปให้ธนาคารเพื่อนเรื่องนี้แต่นั้นมันต้องแบบว่ามันข้ามคืนไงพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยถ้าเราโอนหลังเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยเงินมันก็จะไปอยู่ที่เขาคือวันถัดไปแต่ถ้าเราโอนให้เขาก่อนเที่ยงวันเงินก็จะไปให้เขาเลยในวันนั้นก็เหมือนกันกับที่ธนาคารที่เมืองไทยนั่นแหละจ้ะเพียงแต่แอปเนี้ยที่ชื่อสวิชเนี่ยโอนตอนนี้ได้ตอนนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเราต้องมีเงินอยู่ในธนาคารของเราเท่านั้นเองพอพูดถึงเรื่องธนาคารเนาะเมื่อก่อนนะก็ไม่เคยรู้สักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าตัวน้าเองเนี่ยไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับธนาคารสักเท่าไหร่ถ้าไม่ไปเปิดบัญชีธนาคารที่น้าใช้เนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่มีออฟฟิศเป็นธนาคารอินเทอร์เน็ตคือไม่มีแบบว่าไม่มีที่ว่าเราจะต้องเดินเข้าไปเบิกเงินหรืออะไรเงี้ยตอนสมัครตอนเปิดบัญชีก็เปิดในอินเทอร์เน็ตเงินก็จะเข้าไปอยู่ในธนาคารนั้นโน่นนี่นั่นก็เลยแต่เขาก็มีนะมีเบอร์โทรศัพท์ว่าให้โทรไปปรึกษาเขาโน่นนี่นั่นอะไรนะมีแต่ตัวธนาคารเลยอ่ะที่เป็นออฟฟิศของเขาอ่ะนะยังไม่เคยเห็นส่วนธนาคารของลูกของสามีเขามีออฟฟิศของเขาอยู่แต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปทำธุรกรรมอะไรที่ธนาคารสักเท่าไหร่หรอกจ้ะแต่พอเวลาไปธนาคารเนี่ยเขาจะเขียนป้ายบอกเราไว้เลยนะว่าถ้าจะเบิกเงินเนี่ยเบิกได้ไม่เกิน15,000สวีทคราวแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ใช่คือไม่ได้เหมือนที่เมืองไทยว่าเราเดินดุมๆไปจะเบิกเงิน 20,000 บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ 50,000 บาทเราเดินไปเราเบิก 50,000 เราได้ 50,000 เบิกแสนเราได้แสนหรืออะไรอย่างงี้นะคือที่นี่ถ้าจะเบิกมากสุดด้วยนะคือ 15,000 มากกว่านั้นไม่ได้ด้วยนะ เราก็ต้องไปแจ้งบอกเขาล่วงหน้าด้วยนะว่าเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาเบิกเงินนะคือต้องให้เขาเตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเงินสดไงอย่างที่บอกเขาจะไม่ค่อยมีเงินสดตัวธนาคารเองก็ไม่ค่อยมีเงินสดด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ไปบอกเขาไว้ล่วงหน้าส่วนถ้าจะเอาเงินไปฝากก็ฝากได้วันละไม่เกิน 25,000 สวิติคราวถ้าสมมติว่าถ้าน้ามีเงินแสนหนึ่งน้าถือเงินแสนเข้าไปในธนาคารแล้วจะไปฝากพังฉันอยากฝากเงิน100,000เขาก็ไม่รับนะเขาจะต้องว่าหาต้นตอมว่าทำไมเธอถึงมีเงินมามากขนาดนี้เธอไปทำอะไรมาถึงมีเงินเยอะถ้าเธอไปซื้อขายรถมาหรือว่าขายอพาร์ตเมนต์มาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีใบซื้อขายที่ถูกต้องมาให้เขาดูว่านี่ฉันขายมานะฉันเลยมีเงินที่จะเอามาฝากแต่ถึงกระนั้นแล้วก็ไม่จะเขาจะเรียกว่าไงล่ะไม่ใช่สิขอโทษก็คือถ้าเกิด 25,000 เนี่ยเขาจะไม่ถามว่าเราเงินมาจากตรงไหนแต่ก็คือฝากได้แค่นั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องมีต้นตอมาว่าเงินมาจากที่ไหนนั่นแหละก็เลยที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะรู้เกี่ยวกับประชากรของเขาอะซะส่วนใหญ่ว่ามีเงินเข้าออกเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องปล้นพูดถึงเรื่องปล้นนิดนึงเวลาที่เกิดว่ามีคนร้ายไปปล้นรถขนเงินที่กำลังจะเอาเงินออกมาจากธนาคารเพื่อที่จะไปไว้ที่ไหนสักแห่งหรือแม้แต่กระทั่งเอาเงินที่จะไปใส่ในตู้ ATM เขาจะมีเป็นเหมือนกล่องใส่เงินในนั้นนะแล้วทีนี้เวลาที่เขาไปปล้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไอ้ตัวกล่องใส่เงินนั้นแหละไปแต่เขาไม่มีกุญแจหรือรหัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะไปเปิดกล่องใส่เงินตรงนั้นเขาก็เลยจะต้องทำลายไม่ว่าจะเป็นเอาขวานสับมันหรือจะเอามีดแงะหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อกระเป๋าเปิดออกในกระเป๋านั้นเขาจะมีระบบอะไรของเขานะก็ไม่รู้เพราะว่า
เขาจะเรียกว่าอะไรนั้นน้ำไม่รู้แต่นี่ที่สามีบอกว่าถึงเราขโมยเงินไปเราไม่มีกุญแจที่จะไปเปิดกล่องอันนั้นโดยวิธีที่ถูกต้องคือเราไปงัดไปแงะมันเพื่อที่จะให้มันเปิดในตัวกล่องนั้นน่ะมันจะมีเป็นสีพอกระเป๋าโดนเปิดออกโดยการถูกการทำลายสีในกระเป๋าจะทำลายเงินทั้งหมดก็คือเงินที่เราปล้นไปเราไม่ได้ใช้หรอกจ้ะเพราะว่ามันจะมีสีติดอยู่ที่เงินตรงนั้นอยู่แล้วเขาจะรู้เลยว่าเงินนี้โดนปล้นมาก็คือเงินที่ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะก็ว่าเป็นระบบที่ดีนะเพราะว่าถึงปล้นเอาไปเราก็ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเกิดเป็นการปล้นล่ะเขาปล้นอะไรปล้นร้านทองก็คือขับรถเข้าไปเลยชนเข้าไปในกระจกเลยแล้วก็ปล้นร้านขายกับข้าวคล้ายๆกับโลตัสอะไรพวกนี้แต่ก็คือเข้าไปตอนที่ร้านปิดแล้วนะขับรถเข้าไปเลยไปปล้นเอาอะไรไปเอาบุหรี่ไปเอานั่นแหละพวกของที่ว่าพอจะขายได้ก็คือพวกบุหรี่พวกซินดี้มันจะมีสนุกที่เขาเอาไว้ยับตรงนี้ก็คือมันก็มันจะบอกว่ามันคล้ายบุหรี่ซะทั้งหมดมันน้าก็พูดได้ไม่เต็มปากมากนักเพราะบุหรี่มันใช้สูบควันบุหรี่เข้าไปอยู่ในปอดเราทำลายปอดแต่สนุกมันเป็นนิโคตีนเหมือนกันเขาจะยัดไว้ใต้ปากเราเนี่ยข้างในปากเราเนี่ยเป็นนิโคตีนที่เอาเข้าในร่างกายนี่แหละแต่ยับมากๆมันก็ทำให้มันก็แรงเหมือนกันนะก็คือเหงือกเราเนี่ยก็ล้นลงไปเรื่อยๆเหมือนกันคืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีแต่มันดีกว่าบุหรี่ตรงที่ว่ามันไม่ทำลายปอดก็คือเขาไปปล้นอะไรพวกนี้แล้วก็ไปปล้นร้านขายกระเป๋าหรูอะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้สรุปแล้วคนรุ่นใหม่จะใช้บัตรแล้วคนรุ่นเก่าจะใช้เงินสดซะมากกว่าคลิปนี้ไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า